สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับผมแฮมทัชพลเช่นเคยนะครับกลับมาในช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะครับแล้วก็ตามที่สัญญานะครับว่าเดี๋ยววันนี้ใจแข็งนะครับวันนี้เราอัดกันตอนเที่ยงตรงเลยนะครับกับกระทูผีจากพันทิ์เนาะถือว่าเป็นช่วงทดลองของพี่แฮมและกันว่าสามารถที่จะผ่านผลแล้วก็เอาชนะความกลัวของตัวเองได้หรือเปล่าเกือบจริงๆแล้วเรื่องราวของสิ่งลี้ลับแบบเนี้ย เอาจริงๆพี่ฮัมก็ยังไม่เคยเจอตัวเป็นๆนะครับเรียกว่ามีประสบการณ์แบบเฉียดๆแล้วกันซึ่งเอาจริงๆตอนนั้นก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้หรือเปล่าไว้มีโอกาสเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังครับหรือว่าเรื่องราวที่ พี่ๆหรือว่าเ,เพื่อนๆที่ใกล้ตัวเนี่ยเขาเล่าให้ฟังก็มีอยู่เยอะพอสมควรแต่ผมเองเนี่ยก็ไม่ได้เป็นถึงกับเป็นแฟนหนังผีหรือว่าเรื่องราวของผีสักเท่าไหร่แต่ว่าในเมื่อหลายๆคนนะครับอยากฟังแล้วก็หลายๆคนเนี่ยก็ชื่นชอบเรื่องราวของสิ่งลี้ลับแล้วก็เรื่องลึกลับใช่ไหมครับดังนั้นวันนี้ครับพี่ยอมขอขอนุญาตเ,ออเรียกว่ามาลองนําเรื่องผีนะครับในพันทิปนี่แหละซึ่งมีคนเนี่ยแชร์ประสบการณ์ไว้เนาะ มาเล่าให้กับทุกคนฟังและดูว่าพี่ยงจะรอดหรือเปล่านะครับรวมถึงผู้ฟังหลายๆคนเนี่ยลองดูว่าจะสามารถ ทนอดทนไปยับพี่แฮมจนจบเรื่องราวนี้ได้หรือเปล่าแต่ก่อนที่จะไปเล่าเรื่องราวนี้นะครับก็ต้องเตือนเหมือนเดิมทุกครั้งว่าผมไม่สนับสนุนความรุนแรงทุกประเภทนะครับทุกเรื่องที่นํามาเล่าเนี่ยอยากให้ฟังไว้เป็นแนวทางในการป้องกันตัวเองเนาะเรามาถอดบทเรียนจากอดีตที่มันเลวร้ายไม่ให้เกิดกับเราแล้วก็คนที่เรารักครับสําหรับเนื้อหาในตอนนี้พี่แฮมอ่านดูแล้วก็ไม่ได้มีความรุแนแรงอะไรมีแต่ความน่ากลัวหล,ล้วนเลยครับถึงเรื่องจะไม่ได้ยาวมากนะครับแต่ต้องบอกว่าความน่ากลัวนี้ขั้นสุดทีเดียว ยิ่งถ้าใครฟังตอนกลางคืนอยู่นี่แนะนําว่าลองปิดดูไหมแล้วไปฟังตอนกลางวันแทนอาจจะเป็นคําเตือนที่เหมาะกว่าที่เตือนไปบัอก,กี้นะครับแต่ถ้าเกิดใครเนี่ยเป็นสายแข็งอยู่แล้วบอกโอ้ยวิฮัมสบายมากครับสบายมากค่ะในการฟังเรื่องผีเนี่ยนุพานแบบเดอะโกสเลดีโอมาแบบนับหมื่นชั่วโมงงยสบายมากนั้นเาลองฟังเรื่องของวิฮัมดูอาจจะซ้ํากับเขาหรือเปล่าไม่รู้เนาะแต่ว่าถือว่ามันเล่าในเสียงของวิฮัมนะครับแล้วก็ลองฟังดูว่าเสียง ลักษณะแบบนี้ที่เคยเล่าคดีฆาตกรรมเนี่ยถ้าเกิดมันเล่าเรื่องราวของสิ่งดีลับอย่างผีบ้างเนี่ยจะเข้ากัด้วยกันไหมจะไปด้วยกันไหมและที่สําคัญคนเล่าเนี่ยจะกลัวไปก่อนหรือเปล่านะครับถ้าเกิดพร้อมกันแล้วมาฟังเรื่องราวในวันนี้กันเลยดีกว่าเรื่องนี้ครับมาจากกระทู้พันทิ์ที่ชื่อกระทูนะครับว่าเรื่องที่สยองหลอนที่สุดในชีวิตไม่เคยคิดว่าจะเจอตัวเอง เมื่อปากพาสวยพาแขกที่ไม่ได้รับเชิญเข้าบ้านเรื่องราวนี้เป็นเรื่องราวของคุณสมาชิกหมายเลข1828870อนะครับอันนี้ก็เป็นหมายเลขสมาชิกพอดีเขาไม่ได้ใช้เป็นชื่อ user เนาะซึ่งก็โพสต์ไว้ค่อนข้างหลายปีแล้วแหละตั้งแต่ปี2557นเดะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวตอนอ่านเนี่ยพี่เอมขออนุญาตแทนเป็นเขาเลยเหมือนผู้เล่าจะเป็นผู้หญิงเนาะดังนั้นพี่เอมจะลักษณะเหมือนอ่านเรื่องราวของเขาให้ฟังเลยถ้าพร้อมกันแล้ว ฟััังกนครบสวัสดีครับเพื่อนๆสมาชิกทุกคนนี่เป็นกระทู้แรกของเจ้าของกระทูนะคะและเป็นเรื่องที่เกิดมากับตัวอาจเขียนตกหล่นบ้างต้องขออภัยไว้ด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการอ่านเมื่อ <c oughs> ตอนประมาณปี2552ตอนนั้นเจ้าของกระทูอยู่ม .6 แล้วที่บ้านกำลังหาซื้อบ้านใหม่เนื่องจากที่บ้านเดิมเป็นทฮวน์เฮาส์ ป๋าเราเลยอยากได้บ้านเดี่ยวสวยๆสักหลังราคาเบาๆเลยตัดสินใจไปดูบ้านหลังหนึ่งที่ไม่ห่างจากบ้านหลังเก่าของเราเท่าไหร่วันนั้นตอนเยน็นๆเลิกเรียนเรากับที่บ้านเราเลยขับรถไปดูบ้านหลังนั้นขออธิบายนะคะว่าบ้านหลังนั้นสวยมากเป็นบ้านชั้นครึ่งตอนแรกเดินเข้าไปโอ้โหพื้นที่ใช้สอยเหลือเฟือมีเฟอร์นิเจอร์ครบ แถมยังอิมพอร์ตมาจากเมืองนอกเพราะเป็นบ้านของภรรยาคนต่างชาติซึ่งหนาเขาจะย้ายไปอยู่กับสามีที่อังกฤษเราก็ชอบมากนะแต่ติดตรงที่มันเป็นบ้านมือสองหรือไม่โอเคม้าเราไม่ค่อยว่าอะไรเพราะมันใกล้ที่ทำงานของม้ามากกว่าหลังจากดูบ้านเสร็จเราก็กำลังขับรถกลับกันแต่ทางหน้าบ้านคุณนาคนนั้นมันเป็นทางเดินรถทางเดียวซึ่งกลับรถไม่ได้ป๋าเราก็เลยขับรถไปข้างหน้าก่อน เพื่อหาที่กลับรถสองข้างทางมันเปรี่ยวมากเราคิดในใจทำไมทางกลับรถมันไม่มีเลยนะทางทั้งที่หนึ่งทุ่มกว่า,วาเนี่ยมันกลับมืดเปรี่ยวและน่ากลัวมากทางซ้ายมือคล้ายๆกับเป็นโรงงานเล็กๆอะไรสักอย่างพอเห็นทางซ้ายมือเป็นทางสีแยกเล็กๆซึ่งแน่นอนว่ามันไม่มีรถเลยมีแต่คันของที่บ้านเรานี่แหละป๋าเราก็เลยหักทางซ้ายมือปรากฏว่าทางขวามือเนี่ยมันเป็นหอพัก เรามองครั้งแรกนี่เราตกใจมากเลยนะลักษณะของหอคือเป็นหอสองชั้นแล้วก็ไม่ม,มีห้องไหนเลยที่เปิดไฟมันแปลกมากและที่สำคัญมีต้นโพใหญ่กลางซอยเข้าหอบ้าไปแล้วด้วยความที่ปากไวกว่าความคิดก็เลยพูดขึ้นมาว่าหอไรอยู่ทางสีแพ่งมืดก็มืดน่ากลัวจริงๆพี่เราป้าหมาของเราเงียบกันหมดไม่มีใครพูดไรเราชะงักและคิดว่า อา้าสวยแล้วสิตูทำไมมาทักแบบนี้ปากเสียจริงๆปกติเราเป็นคนที่เห็นอะไรแปลกๆตอนกลางคืนบ่อยมากแต่ละครั้งทำเราสยองไปหลายวันเลยแหละและหลังจากนั้นเราก็เริ่มเจอเหตุการณ์แปลกไม่รู้ว่าเราคิดไปเองหรือเปล่าวันหนึ่งเราโดดเรียนกับเพื่อนตอนสมัยนั้นเราเกเรมากๆเล่ากับเพื่อนเนี่ยประมาณ5้าคนรวมกลุ่มกันนั่งรถเมย์ไปวางหลัง ระหว่างที่เพื่อนเพื่อนของเรากําลังจ่ายตังค่ารถเมย์ก็ยื่นแบ่งห้าสิบให้กระเป๋ารถเมย์ก็ทอนกลับมาสองบาทเราก็งงกันมากเพื่อนคนหนึ่งก็ถามว่า้ตกลงพวกเรามากี่คนนะเราก็บอกว่าก็ห้าคนไงทําไมหรอเพื่อนก็เลยทําการทวงเงินทอนอีก8บาทจากกระเป๋ารถเมย์พี่กระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าอา้าวมากันหคนไม่ใช่หรอก็ถูกแล้วนี่เพื่อนเราก็เลยเถียงว่าพี่หคนนี่ไหนหนูมากัน5้าคนเอง พี่กระเป๋ารถเมย์ก็บอกว่าเอาแล้วน้องผู้หญิงผมหยิกเสื้อพละคนนั้นล่ะพวกเราได้แด่มมองหน้ากันเงียบไม่พูดอะไรเพื่อนที่นั่งเบาะหลังข้างหลังคนเดียวรีบวิ่งขึ้นมานั่งข้างหน้ากับพวกเราและม่ถึงเป้าหมายเราก็รีบลงไปเดินเล่นกันที่วังหลังเราก็ตังหิดต,ตังหิดแล้วแหละอ่ะไอก้กระเป๋ารถเมย์คนนั้นอาจจะโกหกเราก็ได้วันต่อมา เราก็คุยกับเพื่อนเพราะในตอนนั้นธุรกิจขายโปรตีนเชคกำลังมาดีมากๆเราบอกเพื่อนว่าเนี่ยจะไปสัมมนาเพื่อจะหารายได้เสริมบ้างเราก็นั่งเล่นกันอยู่ประมาณ 4- 5หคนกับพวกเพื่อนๆตอนนั้นช่วงพักเชี่ยงโรงเรียนของเรามีห้องเรียนแบบประจำก็มีแบบเดินเรียนก็มีในบางวิชาเราเรียนศิลป์ญี่ปุ่นห้องอยู่ชั้นสามพอดีมีเพื่อนห้องวิทย์เนี่ยเข้ามาคุยกับแก๊งของเราและหันหน้ามาทางพวกเราแบบแปลก พวกเราก็ไม่ได้ว่าอะไรหลังจากนั้นเพื่อนห้องวิทย์คนนั้นก็เดินกลับห้องไปเพื่อนของเราคนหนึ่งขอใช้นามสมมุติว่าเก่งก็เดินมาหาในจุดที่พวกเราคุยกันและยิงคำถามว่าเฮ้ยพวกเธอมีกันแค่นี้เองเหรอแล้วเมื่อกี้ใครอ่ะใส่ชุดพละผมยาวๆหย,ยิกๆนั่งอยู่ข้างหลังอ่ะใช่จุดๆหรือเปล่าพวกเธอรู้จักเขาด้วยหรอพวกเราก็เลยงงกันเป็นไก่ตาแตกจากนั้นเราก็เลยตอบไปว่าบ้าหรอ พวกเราก็อยู่กันแค่นี้ไม่ได้มีใครมานั่งด้วยเลยคนที่ชื่อเก่งก็เลยถามอีกว่าเอ๊ะก็เห็นอยู่ว่าเมื่อกี้นั่งอยู่ด้วยเราก็เลยถามไปว่าแล้วตอนนี้ล่ะเห็นหรือเปล่าคนที่ชื่อเก่งก็บอกว่าอืไม่รู้ว่าหายไปไหนแล้วเราหันกันมามองกันแบบงงๆและก็สยองไปด้วยเก่งเลยเดินจากไปิ้งให้พวกเรางงๆและสยองกันแบบนั้นมันเดิมมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อวานกับวันนี้ มันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นี่ขนาดตอนกลางวันนะจะบอกว่ามันเกิดขึ้นกับเราเป็นเวลาถึงหนึ่งอาทิตย์ทีเดียวตั้งแต่ไปดูบ้านพอวันเสาร์เรานั่ง BTS ไปลงเพลินจิตสัมมนาเสร็จเกือบสามทุ่มเราเคว้งเลยไม่รู้จะกลับบ้านยังไงบ้านต้องกลับทางสายใต้ใหม่เราเลยนั่งรถเมย์ไปแถวๆนั้นถนนเส้นหนึ่งแถวๆจุฬาเราจำไม่ได้ว่าที่ไหนตอนนั้นเราโทรหาเพื่อนแล้วเพื่อนก็บอกเราว่าเรานั่งรถผิดฝั่ง ให้ลงรถแล้วข้ามสะพานลอยมาฝั่งตรงข้ามแล้วนั่งสายเดิมนั่นแหละกลับมาระหว่างที่เราลงจากรถแล้วไปเดินขึ้นสะพานลอยเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งใส่เสื้อสีน้ำตาลกางเกงยีนเดินตามขึ้นมาเราเลยกลัวว่าจะเป็นอันตรายหรือเปล่าหันไปม,มองอีกทีตอนนั้นเราได้ยินเสียงคนเดินตามมาติดติดหันหลังไปปรากฏว่าไม่มีใครเลยมันว่างเปล่าเรากลัวมาก เราวิ่งลงมาให้เร็วที่สุดเพื่อนบอกเราว่าใจเย็นๆเป็นอะไรหรือเปล่าเราบอกว่าเราขอวางหูก่อนนะเดี๋ยวถึงบ้านจะโทถเล่าให้ฟังระหว่างที่เรานั่งรถตู้กลับบ้านซึ่งมันเป็นเวลาที่ดึกมากแล้วเรารู้สึกเหมือนมีใครนั่งข้างหลังเราตลอดเวลาเราระแวงหันไปมองบ่อยมากแต่มันไม่มีใครเลยรถตู้คนน้อยมากๆเหตุการณ์ทุกอย่างเราจำได้ไม่มีวันลืมเวลาผ่านไปตอนนั้นที่บ้านของเรา ป้ากับหมากำลังเจาะผนังบ้านซึ่งบ้านเป็นทาวเวิร์ทำอะไรก็ได้ยินเสียงไม่หมดแล้วกลับมาเราก็เลยอาบน้ำตอนนั้นเราเลี้ยงหมาด้วยก็เลยเอาหมามานอนด้วยในห้องอายุสองเดือนพันเธอเรียเราเพลียมากไม่ได้โทรหาเพื่อนแล้วก็หลับไปเลยแล้วตื่นมาอีกทีหมาของเรามันร้องเอง๋งเองเราก็เลยคิดว่ามันหิวน้ำเติมน้ำให้มันซึ่งปกติมันไม่ค่อยตื่นมาร้องอะไรแบบนี้เลยเราเดินเอาน้ำให้มัน เปิดไฟข้างล่างแล้วก็ปิดให้หมดจากนั้นก็เติมน้ําแล้วก็นอนต่ออธิบายลักษณะห้องเรานิดหนึ่งมันเป็นห้องเล็กๆเ,เปิดประตูเข้ามาตู้เสื้อผ้าจะอยู่ทางด้านซ้ายมือเรียงจนถึงกําแพงอีกฝั่งขวามือใกล้ประตูจะเป็นโต๊ะเครื่องแป้งเตียงของเราอยู่ทางขวามือติดกับหน้าต่างทีวีอยู่ปลายเท้าหมาเรานอนใกล้ๆก,กับโต๊ะข้างเตียงเตียงเราขนาด3.5ฟุตพอนอนคนเดียว เราเป็นคนนอนตะแคงสายซึ่งจะหันหน้าไปทางหน้าต่างพอดีหันหลังให้กับประตูพอกำลังจะหลับเคลิ้มกึ่งหลับกึ่งตื่นเรารู้สึกว่าที่ปลายเตียงของเรายุบฟุบลงไปเลยเราคิดว่าทำไมเตียงมันยุบอ้อหมาอาจจะเข้ามาห่มผ้าให้เราหรือเปล่าแต่เราอ่ะเป็นคนที่ล็อกประตูทุกครั้งนี่นาะแล้วประตูมันก็ปิดอยู่เอ๊ะหรือว่าจะเป็นหมาของเรา มันกระโดดขึ้นมาขอนอนด้วยแต่มันแค่สองเดือนเองนะเดินยังไม่แข็งแรงกระโดดนี่ยิ่งไม่มีทางเพราะว่าเตียงเนี่ยสูงกว่ามันมากๆระหว่างที่คิดอยู่เตียงก็ฟุบเฮ้ยตอนนี้มันขยับมากลางเตียงแล้วคิดว่าในห้องนี้มันน่าจะมีแค่เรากับหมาเท่านั้นนี่มันมีอะไรอีกแต่คิดว่าไม่ใช่คนแล้วละ่ะฟุบคราวนี้ครึ่งเตียงยุบลงไปหมดเลยรวมถึงหมอนด้วย เหมือนมีคนมานอนข้างๆเราเรากลัวมากเรายังคงนอนตะแคงไปทางหน้าต่างเรารู้แล้วว่าเราเจอเข้ากับอะไรเราเลยท่องบทสวดมนต์นโมตัสะกำลังจะท่องต่อมีเสียงเสียงหนึ่งพูดข้างๆหูเราขึ้นมาว่าไม่ต้องท่องหรอกไม่ได้ช่วยอะไรแล้วก็เป็นเสียงหัวเราะในลําคอเสียงนั้นเย็นและน่ากลัวมาก เราแยกไม่ออกว่าเป็นเสียงผู้หญิงหรือว่าเสียงผู้ชายพิมพ์ไปก็ขนลุกไปเมื่อนึกถึงตอนนั้นตอนนั้นนอนน้ำตาไหลกระดุกกระดิกไม่ได้กลัวจนทำอะไรไม่ถูกเขาตนนั้นนอนข้างหลังเรานานเท่าไหร่เราก็ไม่รู้เรารู้อีกทีคือประมาณตีสีกลัวมากร้องไห้ผวาคิดทบทวนว่าเมื่อกี้คืออะไรเรากำลังนอนนอนอยู่ได้ยินเสียงทุบก,กำแพงข้างๆหน้าต่างที่เรานอนเลยนะ ทุบแรงมากและหลังจากนั้นเสียงทุบก็กลายเป็นเสียงทุบทั่วห้องเลยทุบอยู่อย่างนั้นเราคิดว่าเป็นป้าม้าของเราหรือเปล่าชี้กาลังเจาะผนังแต่นี่มันเวลาตีสี่นะใครจะมาทําคงหลับกันไปหมดแล้วเราผวามากตัดสินใจขึ้นมาเปิดไฟอยากจะวิ่งไปห้องป้าม้าเหลือเกินแต่เกรงใจเพราะว่ามันดึกแล้วก็เลยพยายามข่มตาหลับให้ได้พอตอนเช้า ไม่ได้เล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังอีกเพราะว่ากลัวว่าเขาจะหาว่าคิดไปเองตกเย็ยนวันนั้นปรากฏว่าไฟดับเราเลยเล่าให้หมาฟังหมาบอกว่าเพอเจอนนะ่ะที่บ้านมีพระใครจะเข้ามาได้เอา้าเราก็คิดว่าตรงนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขามาได้ยังไงไม่สบายใจกลัวมากนี่มันบ้านตัวเองเลยนะหมาเลยให้เราโทรหายายเราบอกยายว่าเราโดนผีหลอก เกิดมาเพิ่งเคยโดนหลอกสยองขนาดนี้ปกติจะเจอแค่แกว่งขาบนต้นไม้หรือยืนริมถนนแค่นั้นก็น่ากลัวมากแล้วอันนี้นอนแนบชิดห่างเราไม่ถึงฟุตเลยยายเราเลยบอกให้เราเนี่ยท่องอิติวิโสตามอายุของเราบวกหนึ่งก่อนนอนทุกคืนเลยนะทำแบบนี้แล้วหลังจากนั้นเราก็ไม่เคยโดนอีกเลยทุกวันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเพราะอะไรเขาถึงเข้าบ้านเราได้ หรือเพราะว่าปากของเราพร่อยก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ก็มีเจอบ้างเป็นเสียงบ้างเป็นเงาบ้างแต่ที่เจอมาเรื่องนี้เรากลัวที่สุดในชีวิตเลยใครที่เห็นอะไรตอนกลางคืนแนะนํานะคะอย่าทักอันนี้เรื่องจริงถ้าเขียนไรชวนงงก็ต้องขออภัยด้วยเจ้าของกระถูเจอผีบ่อยมากแต่ก็ยังกลัวอยู่เพราะมาแต่ละครั้งไม่ซ้ำกันเลยเรามีเรื่องราวของเราที่เจอเยอะมากวันหลังจะเล่าให้ฟังอีกนะ อันนี้เป็นกระถูแรกของเราขอบคุณที่เข้ามาอ่านนะคะใครมีเรื่องราวหลอนๆมาแชร์กันได้นะจบก,กันไปแล้วนะครับเอาเป็นว่าพี่แฮมเล่าไปเนี่ยคนลุกไปนะครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆฟังแล้วรู้สึกยังไงเป็นอะไรที่จินตนาการตามแล้วน่ากลัวมากๆครับแล้วที่พี่แฮมหยิบเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยว่าเป็นเรื่องที่เอาพอดีเจ้าของกระถูเนี่ยเขาเพิ่งเล่าเรื่องแรกและพี่แฮมก็เลยเถือว่าเป็นการเล่าครั้งแรกเหมือนกัน กากกระทู้พันทิปเนาะดังนั้นก็เลยหยิบยกเรื่องราวนี้ครับแล้วก็เป็นเรื่องราวที่พออ่านแล้วขนลุกจริงๆครับน่ากลัวจริงๆพอจินตนาการตามแล้วก็เป็นอะไรที่น่ากลัวมากๆครับเป็นยังไงกันบ้างครัแบบเพื่อนๆกับการนําเรื่องราวลึกลับลี้ลับจากพันทิ์นะครับหรือว่ากระทูผ้ผีในพันทิปเนี่ยมาเล่าให้ฟังก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์เนาะเป็นอีกหนึ่งอารมณ์เหมือนกันนะครับซึ่งเกิดมาพี่เมก็ไม่เคยเล่าเรื่องแบบนี้เลยครับก็รู้สึกว่า กลัวเหมือนกันถ้าเกิดเพื่อนๆชอบนะครับคอมเมนต์ไว้หน่อยเนาะกดไลค์ให้ก็ได้ครับเพียมยินดีมากๆเลยหรือว่าแชร์ไปให้คนที่เขาเคยฟังเรื่องผีบ่อยๆเนี่ยดูว่าเพี่ยมเล่าเรื่องผีแบบนี้พอไปได้ไหม ถ้าเกิดรู้สึกว่ามันไปได้นะครับในอนาคตอาจจะแตกเป็นอีกช่วงหนึ่งเลยก็ได้นะครับยังไงเพื่อนๆก็คอมเมนต์กันไว้ได้แต่ถ้าใครรู้สึกว่ามันน่ากลัวเกินไปแบบพี่ยฮมอย่าเล่าแบบนี้เลยกลับไปแนวอื่นดีกว่านะครับก็สามารถบอกได้เหมือนกันยังไงก็อยากให้ตรงนี้นะครับเป็นสิ่งที่เราแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเนาะเพราะถามว่ากลัวไหมก็กลัวครับนั่นเป็นเหตุผลที่ต้องอัดกันตอนเที่ยงเลยนะครับนี่คือรอบบ้านสว่างมากๆนี่เปิดมา่านนาแสงแดดเข้าหมดเลยเนาะแต่ก็ยังรู้สึกว่ามันน่ากลัวจริงๆ ตอนนี้นะครับก็คงต้องขออนุญาตไปหาอะไรตลกๆนะครับหรือว่าอะไรที่มันบันเทิงใจเนี่ยดูสักหน่อยเพื่อนๆก็เหมือนกันเนาะถ้าเกิดฟังแล้วรู้สึกกลัวเนี่ยก็ไม่อยากให้มานั่งกลัวแล้วกเ็เหมือนกระจมไปกับมันนะครับถ้าใครหลับไปแล้วเนี่ยก็ดีใจด้วยนะครับก็นอนหลับฝันดีเนาะส่วนใครที่ยังไม่หลับนะครับก็อาจจะ ไปเปิดคดีที่อยากเล่าดีไหมอาจจะรู้สึกดีขึ้นนะครับหรือว่าไปเปิดคลิปอะไรที่มันสนุกสนานก็ได้ครับพี่แฮมเชื่อว่ามันจะได้ปรับเปลี่ยนอารมณ์แล้วก็ปรับมู o แอน d ์โ n e ให้เราเนี่ยนอนหลับได้สบายขึ้นหรือว่าจะเกิดใครทําอะไรอยู่แล้วรู้สึกว่าอ,อยู่บ้านคนเดียวนะเสียวสลังจังเลยเนี่ยก็จะได้รู้สึกเออหายกลัวมากยิ่งขึ้นนะครับก็หวังว่านี่จะเป็นอีกหนึ่งช่วงนะครับอีกหนึ่งเรื่องราวอีกหนึ่งรูปแบบที่จะถูกใจเพื่อนๆได้ในอนาคตเนาะย,ยังไงก็ก่อนที่จะไปเล่ากระถูทัดไปเน เพื่อนนิดหนึ่งสำหรับวันนี้นะครับคงต้องลากันไปก่อนจริงๆครับขออนุญาตไปพักก่อนโอ้ไม่ไหวแล้วนะครับเกร็งท้องไม่หมดเลยแล้วเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าสำหรับช่วงของลึกลับลี้ลับกับตำนานนะดูแลตัวเองดีๆครับสวัสดีครับ